พยากรณ์อากาศ7วันรายภาคจากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิสูงขึ้น3-5องศาเซลเซียสกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิสูงขึ้น3-5องศาเซลเซียสกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น3-5องศาเซลเซียสกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น3-5องศาเซลเซียสกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้านขนองร้อยละ10-30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้านขนองร้อยละ10-30ของพื้นที่ตลอดช่วงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้านขนองร้อยละ10-20ของ พื้นที่ตลอดช่วงกรุงเทพและปริมณฑลมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น3-5องศาเซลเซียสและมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน